วันนี้มาพูดกับแบงค์เช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาแบบเฮ้ยหัวโปกกันเลยทีเดียวคือแบบบางคนอาจดูละอาจดูแล้วก็จะอาจจะจำแบงค์ไม่ได้นะคะมาแบบหน้าก็ยังไม่ได้แต่งคิ้วยังไม่ได้ทาหัวโปกนะคะผมก็มีความแหวกนะคะเพราะว่าโดนครูหนีบเจ็บใจมากอ่ะวันนี้นะคะแบงค์ที่ไม่ได้ใส่วิกมาก็จะมาสอนนะคะทุกคนนะคะวิธีการดูแลวิกของเรานะคะไม่ให้มันชี้ฟูแล้วก็จัดทรงเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมนะคะให้ผมเป็นเส้นอะไรนะเป็นระเบียบเหมือนเดิมไม่เป็นรังนกอ่ะเนาะอันดับแรกนะคะถ้าใครไม่มีอุปกรณ์อย่างแบงค์ก็ง่ายๆเลยนำหุ่นวิกของเรานะคะที่ต้องการที่จะทำความสะอาดก็ไปนำกระมังหรือว่าอ่างล้างหน้านะคะเทน้ำยาปรับผ้านุ่มไปนะคะชอบแบบไหนก็เทไปเลยนะคะแล้วก็แช่มันไว้ประมาณสัก 20-30 นาทีนะคะแล้วก็นำไปตากแดดหรือว่าผึ่งลมก่อนนะคะอันดับแรกเราก็ต้องซับก่อนเนาะซับให้มันแห้งๆพอหมาดนะคะแล้วเราก็ไปผึ่งแดดผึ่งลมนะคะให้มันแห้งจนสนิทแล้วก็นำที่รีดผมนะคะมารีดถ้าใครอยากได้เป็นร้อนก็เอาเครื่องที่มันทำร้อนก็มาทำกันได้นะคะหรือว่าไปซื้อพลาสติกร้อนมาร้อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวแบงค์จะสอนคลิปต่อไปเนาะวันนี้อุปกรณ์ที่แบงค์เลือกมาก็นะคะอันนี้เป็นวิกของแบงค์เองที่ใส่ประจำเลยก็ยังสวยอยู่แต่ว่าข้างในก็มีแบบพันกันบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะเป็นแปรงสำหรับวีวิกนะคะก็ตรงนี้ของหัวแปรงก็จะเป็นเหล็กนะคะเพื่อลดการเขาเรียกไฟฟ้าสถิตไม่ทำมันจะเส้นไหมมันจะไม่ฟูนะคะแล้วต่อมานะคะแบงค์เลือกของเลอซาชาใช่ไหมเขาเรียกว่าเลอซาชานะคะตัวนี้เป็นวิตามินเซรั่มแคปซูลนะคะสำหรับผมเสียชี้ฟูไม่มีน้ำหนักนะคะจัดทรงยากแบงค์เลือกตัวนี้เลยโอเคต่อมานะคะแบงค์ก็เลือกตัวที่ทำร้อนของเลอซาชานะคะตัวนี้เลยนี่ใช้ได้เหมือนกันง่ายด้วยนะคะตอนนี้แบงค์ก็ปรับอุณหภูมิที่190นะคะร้อนสุดเลยเห็นเนาะโอเคอันดับแรกนะคะแบงค์ก็จะมาจัดทรงวิกของเราก่อนเราก็ต้องหวีให้มันเป็นทรงดูพันกันโอเคหวีนะคะเวลาหวีนะคะแนะนำว่าหวีจากด้านล่างนะคะเพื่อป้องกันการที่เส้นไหมของเราเนี่ยมันจะพันกันถ้าสมมติหนูหวีลงมาหรือว่าใครที่หวีลงมาอย่างนี้ก็จะพันกันตรงนี้มันก็จะทำให้หวียากนะคะทำให้เป็นปมนะคะเป็นสังกะตังไปอีกแล้วก็หวีจากด้านล่างก่อนก็จะมีความผมร่วงนะคะยิ่งกว่ามะเร็งอีกเต็มห้องไปหมดเห็นไหมมันก็จะเป็นมันจะมีที่พันกันเห็นไหมเสียงกึดๆเลยแล้วก็เราหวีให้มันหายพันกันก่อนเนาะโอเคด้านในเราก็ดูนะคะว่าตรงไหนมันพันกันเราก็หวีออกก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่วิตามินบำรุงผมตัวนี้เลยนะคะของเลอซาชาโอเคตัวนี้ตามจริงเขาใช้สำหรับผมจริงนะคะหรือว่าผมของเราเองเราก็มาประยุกต์ใช้กับวิกของเราหนูซีน่าจะใช้ได้นะวันนี้ลองเป็นวันแรกด้วยกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนสตรอเบอรี่กับเชอร์รี่นะคะแล้วก็ทาให้มันทั่วเลยเพื่อไม่ให้มันพันกันนะคะใส่อีกหนึ่งแคปซูลนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยน่ารักน่ารักบางคนเห็นแบบเห็นตัวเองในคลิปนี้คือแบบตลกมากผมก็มีความแบงค์นะคะตอนนี้แบงค์อยู่ที่หอพักนะคะบวนอังเสงนะคะอยู่ที่เชียงใหม่พอดีว่ามาเรียนเดี๋ยวก็จะทำคลิปเป็นรีวิววิธีการเดินทางมาเชียงใหม่ฉบับของแบงค์นะคะเป็นการเดินทางครั้งแรกแบบโปกๆนะคะไม่ได้มีความรู้มากมายเนาะโอเคแล้วก็ใส่ไปให้มันทั่วหน่อยที่แบงค์ใส่น้ำมันเสร็จแล้วนะคะผมก็จะเงาสวยมากนะคะเริ่มเข้าทรงแล้วเราก็นำหวีมาหวีเหมือนเดิมนะคะหวีจากด้านล่างไปก่อนที่แบงค์เลือกที่รีดผมเป็นรอนเพราะว่าแบงค์ต้องการที่จะให้ผมของแบงค์เป็นรอนนะคะไม่ให้มันตรงเพราะมันจะเป็นแบบสาวน่ารักแบบแบลนะคะคือวิธีง่ายๆถ้าใครอยากผมรอนมากผมตรงมากก็ซื้อวิก2อันนะคะอันนึงไว้ทำรอนอันนึงไว้ทำตรงเนาะมันจะได้แบบว่าไม่ต้องมารีดกันบ่อยๆนี่แล้วก็หวีหน้ามาของเราด้วยนะคะพันกันยับเยินมากดูดิเวลาเลือกวิกผมก็แนะนำว่าให้เลือกสำหรับทนความร้อนนะคะประมาณสัก80 90 200องศาเลยประมาณนี้มันจะได้นำมารีดได้นะโอเคมองเห็นหรือเปล่าเห็นไหมร้อนมันก็จะแบบยังมีความเป็นร้อนอยู่นะคะ
เมื่อกี้นะคะคนพบวิธีการรีดแบบใหม่นะคะคือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ช่วยหรือว่าหัวตั้งวิกหรือว่าแขวนไว้กับฝาผนังอย่างนี้นะคะก็เอามาวางเรียงกับเตียงนะคะนี่แบงค์ใช้เป็นหัวที่รีดของเรือนซาช่ามันก็จะไม่โดนของพื้นเตียงมันก็จะไม่ทำให้ผ้าปูเตียงไหม้ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็รูดไปตามนี้เลยให้แผ่นความร้อนของตัวรีดผมของเลอซาช่านะคะให้มันรวมกับเส้นไหมของวิกเรานะคะมันจะได้เหยียดตรงแล้วก็ไม่ทำให้มันพันกันเนาะเมื่อกี้เพิ่งค้นพบใหม่ๆเลยนะคะวิธีการทำง่ายขึ้นมากนี่เลยเห็นไหมมันก็จะมีแบบพันกันด้วยแล้วก็พลิกหน่อยนะคะกับด้านมันถ้าสมมติรีดมาจากด้านบนลงมามันก็จะพันกันอย่างนี้แล้วก็จะไล่จากด้านล่างขึ้นไปนะคะวิกเสร็จแล้วนะคะก็มาใส่เลยนะคะดูสภาพหนังหน้าไม่ได้แต่งก็แบบเหมือนผู้ชายจับวิกมาใส่นะหน้าตาแบบตลกมากพี่ใส่การใส่วิกก็เราก็ดึงครอบหัวลงไปนะคะแล้วก็ดึงให้มันสุดนะคะให้มันแบบพอดีนะคะไม่มันโป่งๆตรงนี้แล้วเราก็จัดตรงเส้นกลางๆนะคะให้มันตรงกับสันจมูกของเราลงมานะคะวิธีแรกๆเราก็ต้องหวีจัดหน้าม้ากันก่อนถ้าสมมติวิกสำหรับวิกที่มีหน้าม้านะคะแล้วก็หวีหน้าม้าเราจะปัดไปทางไหนเราก็ดูนะคะว่าทางไหนมันดูแล้วเนียนนีน่ารักแอบแบ๊วนะคะโอเคขอปรับกล่องนะคะแล้วเราก็หวีแหละข้างล่างนะคะให้มันมีความแบบว่าผมไม่ยุ่งเหยิงนะคะยุ่งเหยิงนี่เลยเห็นไหมรีดแล้วทำความสะอาดแล้วเราก็ใส่น้ำมันแล้วก็จะทำให้ผมของเรารีดง่ายขึ้นนี่เลยแนะนำนะคะถ้าใครอยากใช้แบบแบงก์ก็ไปหาซื้อได้นะคะที่วัดสันทุกสาขานะคะก็จะมีของเลอซาช่านะคะนี่เลยใช้ได้ทั้งผมวิกแล้วก็ผมจริงด้วยนะคะบำรุงผมเสียนะคะสำหรับผมที่ชี้ฟูนะคะแล้วก็จัดทรงยากไม่มีน้ำหนักแล้วก็มีอีกตัวนึงนะคะเป็นวิตามินนะคะสูตรน้ำมันมะกอกนะคะนี่เลยตัวนี้บำรุงผมเสียจากความร้อนในการจัดแต่งทรงผมใครที่ชอบรีดผมหรือว่าต้องรีดผมเป็นประจำก็แนะนำให้ไปซื้อมาเลยนะคะเป็นวิตามินเซรั่มแคปซูลนะคะสำหรับแบงค์เองก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะเพราะว่าคือผมมันสั้นไม่รู้จะบำรุงอะไรเยอะแยะนะคะวิธีใช้นะคะเขาบอกว่าข้อแนะนำก็เพื่อการบำรุงอย่างน้ำลึกนะคะผสมวิตามินนะคะ1แคปซูลนะคะลงในชิทเมนต์ทุกครั้งหลังสระหรือใช้ควบคู่กับการทำแอร์สปาอบไอน้ำนะคะนี่ต่อมานะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นของเลอซาช่านะคะที่ทำร้อนนะคะหาซื้อได้ที่วัดสันเหมือนกันนะคะก็จะมีของเลอซาช่าก็จะมีหลายอย่างเหมือนกันนะที่รีดผมตรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นมาผมเข้มข้นนะคะสำหรับผมเสียแห้งนะคะจากความร้อนนะคะจากการทำสีผมนี่เลยกระปุกสีฟ้าใหญ่มากตัวนี้นะคะแล้วจริงแม่งมีหมวกอบไอ้น้ำด้วยนะเดี๋ยวจะมาทำคลิปอบไอ้น้ำให้ดูอีกรอบนึงผมวิกเราก็คงไม่ต้องอบไอ้น้ำหรอกเฮ้ยแต่เวลาใส่น้ำมันแล้วมันผมนิ่มจริงอะ ผมวิกยังนิ่มเลยนะคะเมื่อคืนแม่งก็ได้ลองใส่แล้วนะไอ้น้ำมันสีแดงๆเนี่ยใส่กับหัวแบงค์เองนะคะแล้วก็ทำให้ผมแบบว่าเคลียร์นะเป็นเงาๆอ่ะเหมือนเราใส่น้ำมันแหละจะชอบกินมันหอมมากกินเหมือนสตรอเบอรี่นะคะนี่เลยปิดตา แล้วก็จัดทรงอีกข้างเสร็จแล้วเราก็มาจัดหน้าม้านะคะดึงมาหน่อยเก็บผมด้านบนนะคะเก็บลายผมด้านบนหน่อยโอเคสวยนะคะเห็นไหมผมสวยมากเงานะคะแล้วก็ดูเป็นระเบียบมากเลยเสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปแฟนจนจบนะคะหวังว่ามีประโยชน์นะคะเล็กๆน้อยๆก็ไปต่อ